ัสดีค่ะหนูชื่อเยลลี่นะคะหนูเป็นพี่ของเยลโล่นะวันนี้หนูโตมากๆแล้วนะหนูว่าหนูกินอาหารแบบนี้แกะเม็ดมิลเลตอย่างนี้อร่อยกว่าอาหารที่ยายนำมาป้อนเยอะเลยเวลายายนำอาหารมาป้อนหนูหนูก็เลยกินนิดเดียวเนาะเพราะหนูไม่อยากให้ยายเสียใจแต่จริงๆแล้วหนูไม่อยากกินแล้วแหละมันอร่อยมากๆเลยเนี่ยดูสิหนูอยากนั่งกินมิลเลตเงียบๆคนเดียวแต่ยายก็ยังอดห่วงหนูไม่ได้ตามมาถ่ายวิดีโอหนูอยู่นั่นน่ะดูสิดูยายสิยายจ๋าเมื่อไหร่ยายจะปล่อยหนูสักทีหนูโตแล้วนะยายดูยายสิยายทำอะไรเนี่ยดูยายทำอะไรไม่รู้เนี่ยจ้องหนูอยู่นั่นแน่แม่กำลังกินอาหารอร่อยมากๆเลยยายก็มากวนหนูอีกแล้ววันนี้หนูพร้อมที่จะไปอยู่กับพวกพี่ๆแล้วนะแต่ยายบอกว่าเดี๋ยวรออีกสักพักเถอะลูกเดี๋ยวจะโดนพี่ๆเขาแกล้งหนูก็เชื่อยายนะยังไม่ไปก็ยังไม่ไปแต่หนูอยากบินมากเลยเนี่ยหนูอยากบินหนูคันปีกมากเลยเนี่ยยายบอกว่ารีบๆโตก็ดีแล้วเพราะมีน้องต่อคิวอีกยาวเลยที่ต้องการจะมาอยู่กับยายดูสิดูยายส่องหนูสิยายจ๋ายายส่องหาอะไรคะยาย น่ารักมากๆเลยค่ะอย่าเพิ่งบอกว่าพี่นาเพี้ยนนะก็ดูสิคะเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักพี่นาอยู่กับลูกสมุนของพี่นาทั้งวันเนี่ยพี่นามีความสุขมากๆเลยนะโดยเฉพาะนกหงส์หยกดูสิคะเนี่ยน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยตากลมป้องเลยดูดิจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะความน่ารักของเจ้าเยลลี่นะคะจะลืมชื่อซีกแล้วเอาจริงๆอ่ะพี่นาไม่รู้จะตั้งอะไรแล้วแหละมันเยอะเกินไปแล้วนะที่จะมานั่งตั้งชื่อเนาะอันนี้เขาก็เป็นพี่ของเจ้าเยลโล่นะตัวที่พี่นาได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะคะดูสิคะน่ารักดวงตากลมโตบ้องแบ๊วนะคะจ้ะก็เวลาเราเลี้ยงลูกป้อนเนาะเลี้ยงลูกนกที่ยังไม่มีขนขึ้นเลยนะตัวแดงๆเสี่ยงต่อการที่เขาจะไม่รอดเนาะแต่วันหนึ่งนะเราเลี้ยงเขารอดแล้วก็โตมาแบบนี้มันทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะหนึ่งชีวิตนะที่เราเฝ้าฟูมฟักทำให้เขาได้เติบโตสวยงามแบบนี้นะคะพี่นายก็มีความสุขมากๆค่ะก็คนรักนกหงส์หยกนะคงจะมีความสุขเหมือนพี่นาเนาะพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ